ครับสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ครับยังต้องเฝ้าระวังน้าท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลา,ลากจากฝนที่ตกหนักครับส่วนภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นอยู่นะครับ โดยช่วงระหว่างวันที่11ถึง16ธันวาคมนี้ครับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนครับจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอุณภูมิลดลงครับโดยเฉพาะช่วงเช้าอากาศก็จะเย็นนะครับแล้วก็จะมีฝนตกบางแห่ง ขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นนะครับส่งผลให้มีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมที่อาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ครับ ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันบ้างนะครับมีเมฆมากกับมีฝนตกร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดครับอยู่ที่23ถึง24องศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าค่อนข้างอากาศดีนะสำหรับกรุงเทพที่334องศาเนี่ยนะฮะ